everyone วันนี้มากินหมกปลากรดกันดีกว่าใส่แขนยาวใช่ไหมไรตกไว้เราเวฟได้เยอะมากเดี๋ยวจะรู้ว่าข้างในเป็นยังไงหมกปลากรดอย่างหนักอ่ะหนักมากเราซื้อมาแต่ละ20บาทเองนะจ๊ะอุ้ยน้ำเยอะน้ำเยอะพอสมควรอยู่โอ้แบบทำแบบลาวๆเลยตอนนั้นใส่ผักใส่ผึ่งโอเคพอละอันข้างล่างไม่เอาหรอกน้ำหกหกไหมดีนะเอานี้ลองOh my god เขียวอำรามเขียวเวอร์วังอลังการปลาน่าจะประมาณอันนี้เป็นผักเนี่ยหัวปลากดแฮะหัวหอมปลาน่าจะได้ประมาณสัก2ตัวตัวเลยนะ You okay? Fish Banana leaf fish โอ้ใส่ข้าวอันนั้นด้วยเขาเรียกว่าข้าวเบื่อเหรอใส่กับหมกยังเย็นอยู่Yes. Good. ปรากฏนี้ถือว่าราคาสูงพอสมควรเราเห็นนะแบบมัดนึงอย่างเงี้ยเท่าไหร่อ่ะ50มั้ยพวงนึงอ่ะเขาเรียกโอเคอร่อยชอบเนื้อมันอ่ะมันแบบคล้ายๆปลาเนื้ออ่อนปรากฏมันเนี่ยเงี้ยงมันอ่ะถ้าโดนเราเนี่ยโหปวดนานมากไม่นานธรรมดาโคตรนานดูพัดลมข้างหลังอ่ะอร่อยรสชาติถือว่าผ่านเลยแหละแต่เราเนี่ยอุ่นไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่แต่ใส่ผักเยอะมากอ่ะผักเขียวใครชอบแบบเน้นผักๆใส่มาทั้งตัวเลยฮะคิดว่าจะแบบปาดหัวให้เรามาดูเดี๋ยวหมกปลากรดยายที่เขาทำอ่ะเขาก็แบบว่าใส่ตัวถึง2ตัวเลยนะอะไรเงี้ยแต่จริงชอบกินไก่ใส่หัวปีอ่ะอร่อยหัวปีแต่ใส่เครื่องในก็ได้เดี๋ยวข้าวเบื่อเยอะมากเอาออกก่อนข้าวเบื่อมันเหนียวมันก็คือข้าวเหนียวอ่ะอร่อยแฟนเรายังชอบกินอ่ะหมกเห็ดหมกเห็ดเนี่ยโอ้ยนางชอบมากให้ปลาน่าจะประมาณ2ตัวนอกนั้นก็จะเป็นผัก2ตัวกับอีกครึ่งนึงกินกับข้าวไรเบอรี่ด้วยนะถือว่าย่ายเยอะแล้วราคาถูกด้วย
หัวมันเผ็ดแต่ถือว่าใช้ได้เลยชอบดิอร่อยฝรั่งไม่เหมือนเรานะฝรั่งอ่ะเวลาเขากินแบบแซลมอนเนี่ยก็จะเป็นแต่เนื้ออย่างเดียวจะไม่มีแบบก้างมาให้เราหยิบจับหยิบจับออกแต่บ้านเราเนี่ยต้องแทะเองต้องเล็มเองต้องดูเองว่ามีก้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเวลาเรากินข้าวกับแฟนอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามหาก้างออกให้แกเพราะว่าถ้าเขาเคี้ยวไปแล้วอ่ะมันก็จะไปติดคอเขาแท่งเหงือกเขามันก็จะอันตรายสำหรับเขาเงี้ยเพราะว่าบางทีเขาไม่ได้แบบเป็นผู้เชี่ยวชาญในการแบบแคะก้างออกเขาไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแคะก้างออกเขาก็เลยจะไม่ค่อยแบบมีความเชี่ยวชาญเท่าบ้านเราบ้านเราเนี่ยปิ่งปลามาเอานั่นนี่นี่ใครมีแฟนชาวต่างชาติก็เอาก้างออกให้เขาด้วยก็ดีนะเพราะว่าเขาทำไม่เป็นหรอกไม่เหมือนคนไทยนะนี่มันมีแก้มแก้มตรงแก้มมันแต่มันเล็กๆคนไทยแทะเล็มเนี่ยถือว่าแบบธรรมดาธรรมดาแต่ฝรั่งส่วนมากเนื้อเข้ามาเป็นเนื้อนะเขาไม่มีก้างมาให้ด้วยนะเหมือนเวลาทำกับข้าวเขาจะไม่ใส่ก้างมาด้วยแต่ไทยนี่ใส่โอเคกินต่อฝากไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยกินข้าวมื้อเช้าหมกหมกเดี๋ยวจะไปเอาหมกอย่างอื่นมากินบ้างเดี๋ยววันหลังเอาจะรีวิวทุกหมกเลยหมกหมกเลยอ่ะโอเคฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะรักทุกคนนะไปแล้วบ๊ายบาย